ท่านชาลินีอุตส่าห์สละชีวิตของท่านเพื่อบูชาความยุติธรรมไปแล้วพวกเราที่รักและศรัทธาในท่านต้องไม่หวั่นไหวนะคะพวกเราจะอ่อนแอไม่ได้เพราะคนชั่วยังมีอยู่อีกมากพวกเราจะต้องสานต่ออุดมการณ์เปลี่ยนความเศร้าและความคับแค้นใจในครั้งนี้ให้เป็นพลังพวกเรามาทำให้ตุลาคามดียิ่งขึ้นกว่านี้ให้ได้ดิฉันอัยการเอริกาขออาสานำทุกท่านทำตามอุดมการณ์ของท่านผู้พิพากษาชาลินีให้สำเร็จดิฉันจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้พิพากษาคนใหม่เพื่อพิทักษ์ความยุติธรรมให้กับเมืองนี้ตามที่ท่านผู้พิพากษาชาลินีได้ฝากฝังเอาไว้กับดิฉันค่ะ